ครับฮัลโหลว่าเอาป๊ามาเปิดคลิปด้วยตอนนี้เราจะไปไหนกันคะไปเชียงไฮเย่ก็จะไปดูแข่งรถ Porsche Carrera Cup Asiaเชียงไฮเนี่ยจะผวาตกใจตื่นตระหนกเอตอนนี้นะคะเราก็ถึงห้องแล้วเฮ้ยจะพาไปดูคือจริงๆลี่ก็เคยพักโรงแรมแรงแฮมอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่ได้มานานประมาณปีนึงแหละนะก็เดี๋ยวจะพาไปชมห้องกันก็อันนี้นะคะเข้ามาก็จะมีพ่อกำลังรีดผ้าอยู่แม่บ้านพ่อบ้านกำลังรีดผ้าอยู่เป็นภาพแรกที่เคยเห็นว่าป๋ารีดผ้าต้นด้วยเตารีดไอน้ำนะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นสรรพสิ่งของทางเรานะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นแบบเตียงนอนนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส้วมกันบ้างก็อันนี้นะคะเป็นห้องชำระล้างชำระลำไส้ส่วนนี้ห้องชำระล้างร่างกายก็จะเป็นอ่างนะคะเป็นกระจกแบบซีทูเซ็กซี่อะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะโชว์กิมมิคให้ดูอันนั้นเนี่ยคือแบบเป็นพม่านใช่ปะแต่วิธีคือมันอลังการมากถ้าเกิดเราอยากจะแบบปิดเราสามารถแบบกดตรงเนี้ยแล้วมันก็จะปิดโดยอัตโนมัติให้เราเฮ้ยนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ของประเทศจีนมันเป็นอย่างนี้เองจะเปิดโชว์ให้ดูนี่โอ้โหสุดยอดนี่10 10 10ไปเลยค่ะลูกสาวมาเลยค่ะก็วาร์ปนะคะมาอยู่ที่ร้าน Stone Soul ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเป็นร้านอาหารนะคะซึ่งก็อยู่ตรงเชียงไฮนี่แหละตรงแถวเชียงทันตี้นี่แหละไม่ไกลมากนะคะซึ่งก็จะมากินข้าวกันแล้วคือตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าแบบทำไมระยะกล้องมันแปลกๆเพราะว่าลิลี่อ่ะใส่เสื้อหนังแล้วแบบมันฟิตเกินหนูก็แบบยืดแขนออกไปไม่สุดก็ร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านที่แบบเกี่ยวกับวัวนะพวกแบบเนื้อต่างๆถ้าเกิดสมมติใครชอบมากินเนื้อนะก็คิดว่าร้านนี้น่าจะเวิร์กนะเพราะว่าเขามีตู้เก็บเนื้อเป็นแบบห้องเย็นเลยนะคะน่าจะคุ้มมากที่แบบลิลี่แต่งบ่อยช่วงนี้นะเป็น everyday look ก็ฝากติดตามกันด้วยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะลิลี่จะพาทุกคนลงไปเดินเล่นกันนี่ตอนนี้นะคะก็คือกำลังออกมาเดินเล่นอย่างเหงาๆคนเดียวป
่าเปลี่ยนหัวใจเหลือเกินคือจะบอกว่าบ้านเมืองของเขาอ่ะคือสวยมากคือแบบเหมือนฟิลอยู่ยุโรปเลยเว้ยทุกคนคือแบบถ้าเกิดสมมติใครแบบอยากมาเที่ยวฟิลแบบบรรยากาศดีๆแล้วก็อากาศดีๆนะก็แนะนำว่าให้มาเชียงไฮ้นะลิลลี่ชอบที่นี่มากคือแบบมาหลายทีมากแล้วนะคะแล้วก็แบบยังยืนยันจะมาต่อไปนะตราบใดที่พ่อพามาก็อยู่ตรงนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบสวยมากช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะร้านต่างๆเขาก็จะมีการแบบจัดคงจัดของอะไรต่างๆนะลิลลี่รู้สึกว่าใครที่มาเชียงไฮ้อ่ะคนมาแบบบริเวณแถวนี้มากคือสวยมากจริงๆแล้วคือต่างชาติก็มองหน้าลิลลี่เว้ยเขามองหน้าลิลลี่แรงมากคนลิลลี่คือคนเดียวลิลลี่ก็อยู่คนเดียวลิลลี่ก็ไม่สนลิลลี่ก็จะคุยแบบคนเดียวแบบเซลล์ต่อไปแต่รู้สึกว่าครั้งเนี้ยคนไทยมาเชียงไฮ้มากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นพอตี้หรือเปล่าที่แบบเอฟโฟอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเราก็ชอบเหมือนกันนะล่ออยากได้อยากเจออย่างที่ทุกคนเห็นว่าเมื่อกี้ลิลลี่ไปช้อปปิ้งมานะคะก็ได้ H&M มาแบบล้มละลายสุดๆนะคะก็ตอนนี้คือเริ่มหิวแล้วแต่แบบป๊าลิลลี่ไม่อยู่ลิลลี่ก็เลยคิดว่าลิลลี่จะต้องกินข้าวคนเดียวแบบเงาๆนี่คือเงานี่แหละเงาอ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเข้าห้างสักตรงนึงหรือว่าเราไปมูจิก่อนดีไปมูจิดีกว่าเอาเปลี่ยนใจกันทันหันนะคะช้อปปิ้งสำคัญกว่ากินข้าวเดินเข้ามูจิดีกว่าลิลลี่ก็ได้ทำการออกมาจากมูจิแล้วนะคะเพราะว่ายามอยู่เป็นแบบพรึบพรับเลยนะคะน่าจะแบบถ่ายไม่ได้เพราะว่าไม่เคยมีครั้งหนึ่งที่แบบลิลลี่วอล์กแบบที่เชียงไฮ้นี่แหละแบบไม่ได้ถึงกับวอล์กแบบถ่ายสแนปไอจีหรือถ่ายอะไรสักอย่างนึงอะเขาบอกว่าลิลลี่เป็นภาษาจีนเลยค่ะแล้วก็ฟังไม่ออกว่าเขาว่าว่าอะไรหรือเขาอาจจะชมว่าเออถ่ายเลยถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟังไม่ออกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจตอนนี้นะคะบังเอิญเจอเจ้านายคุณพ่อคุณท่านรัฐมนตรีนะคะสวัสดีค่ะสปอนเซอร์หลักนะคะก็เราอ่ะก็มากินที่ร้านมูจินะคะก็ตอนแรกที่ลิลลี่บอกว่าลิลลี่กะจะยังไม่กินเพราะว่าลิลลี่ไม่มีเพื่อนกินข้าวลิลลี่เหงาลิลลี่ก็ตอนนี้มีแล้วนะคะดีใจมากก็ค่อนข้างโอเคอันนี้มันจะแบบเฮลตี้นิดนึงกินแล้วรู้สึกสวยรู้สึกสุขภาพดีมาจากภายในเพราะฉะนั้นทางเราไม่ชิวจิขนาดนั้นนะคะทางเราชอบพูดชิวรสกลับไปใส่รสดีดีกว่าอันนี้ชิวจิหนักกว่าเก่าอีกกินข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาอยู่คนเดียวหัวเดียวกันเทียมนิดนะคะเพราะว่าจะมากินไอติมอันนี้คือร้านแอมโรเซียอะไรสักอย่างนึงซึ่งมันก็จะเป็นโยเกิร์ตที่แบบคนถือกันเยอะมากนี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าทางจะต้องลองก็จะมีรสแบบหลายๆรสมากมายนะคะก็จะมีแบบเพลนโฟรเซนโยเกิร์ตแล้วก็ซอลเต็ดคาราเมลช็อกโกแลตวานิลาแล้วก็มีแมงโก้สตรอเบอรี่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะขีดเป็นแบบตามน้ำหนักอะไรแบบนี้นะเกิดของเรานะคะเป็นแบบนี้ทั้งหมดคือ26หยวนเท่ากับเท่าไหร่อ่ะประมาณ3เรียกไม่ออกประมาณ120อะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะบอกว่าลิลลี่กดรสซอลเต็ดคาราเมลมาด้วยแล้วแบบรสชาติมันเหมือนแบบนมสวนจิตรดาที่เป็นนมอัดเม็ดอะแต่มาทำเป็นลูกโยเกิร์ตเฮ้ยไม่อร่อยอย่างเว้ยส่วนสตรอเบอรี่ก็ไม่ค่อยดีเหมือนแบบ
เอาแบบพวกแบบสกินสีสังเคราะห์สตรอเบอรี่มาทำอันนี้ไม่เวิร์กตอนนี้นะคะก็กล่าวว่าจะมาลบฝนตรงยูนิโคลนะคะเนื่องจากฝนมันตกก็เลยไม่ได้เอาร่มมาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเข้าไปช็อปดูของที่ยูนิโคลก่อนนะคะซื้อร่มมาในราคา50หยวนเนื่องจากฝนมันตกไม่หยุดเลยแล้วก็แบบถ้าเกิดไม่ซื้อร่มมาก็คงไปไหนไม่ได้อะของก็เปียกแล้วถุงกระดาษ H&M อ่ะก็จะขาดด้วยก็ต้องซื้อร่มมานะคะคือตอนนี้คือเหงามากบอกเลยเป็นวอล์กแบบที่เหงามากนี่คือเหงานี่แหละเหงาตอนนี้นะคะไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปมีเพื่อนแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเดินไปกินข้าวกันนะคะก็การกินข้าวเนี่ยก็คืออยู่แถวๆโรงแรมนี่แหละก็จะไปกินเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะเห็นพ่อเรลลี่นะคะทำการโฆษณามาว่ามีเหล้าอะไรสักอย่างที่กินแล้วแบบเมามากแต่อร่อยยามาซากิเดี๋ยวเรลลี่จะไปลองกินดูตายแล้วสรุปบล็อกนี้โดนลบเพราะว่าจะกินเหล้าแต่ลิลี่ไม่เมาหรอกลิลี่มีสติเนาะเพราะว่าเพียร์ลิลก็คิดว่าลิลี่จะไปเที่ยวอีกเย้ That good กินบอกเลยว่ากินแล้วอาจจะคันนิดหน่อยแต่ว่ายอมคันนะวันนี้ดีเนี่ยเอายาแก้แพ้มาดีมากเนื้อกุ้งมันแบบแน่นมากอะทุกคน มีแต่ไขมันจริงๆกินคลีนกินคลีนไขมันกินคลีนเลยเนื้อดีมากมันไปต่อยอดกับดีค่ะเปล่าคุยกับกล้องค่ะแล้วก็กำลังไลฟ์สดกิจกรรมหลักฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆทาง Instagram และอันนี้เพื่อนๆทาง YouTube ก็ตอนนี้กำลังจะไลฟ์สดนะคะกินเนื้ออีกชุดนึงคือเมื่อกี้เนี่ยคือแอปเปิลไทเซอร์ล้วนนี่นะคะก็กลับมานั่งตรงล็อบบี้โรงแรมนะคะมาฟังเพลงทิโทนิกฮัลโหลก็อีกวันนึงแล้วนะคะวันนี้มีความพีคนิดนึงก็คือแบบมันมีพีคหลายต่อทุกคนจะให้ฟังตอนแรกเนี่ยรีบตื่น 10:50 แล้วจริงๆคือทุกคนนัดออกมาเที่ยวกันตอน 11:00 นะคะก็พีคมากนะคะรีบก็ต้องแบบใช้ความไฮสปีดทางชีวิตที่มีอยู่นะคะในการที่จะแบบคึบตัวเองขึ้นมานะคะแล้วก็แต่งตัวลงไปข้างล่างแล้วก็หอบกระเป๋าเครื่องสำอางจำนวนมากเนี่ยลงไปแต่งกับว่าจะแต่งบนรถแต่ประเด็นก็คือคนขับรถก็ยังไม่มาพระเจ้าช่วยกล้วยทอดก็เลยแบบอ้าวที่รีบไปทั้งหมดนั้นก็คือแบบอ้าวรีบทำไมอะไรฟีลประมาณนี้ก็ตอนนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงที่รีบมาเดินห้างนะคะก็มาเดินห้างที่ชื่อว่า IAPM นั่นเองเนื่องจากตอนนี้หิวมากแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าก็เดี๋ยวจะมากินเป็นร้านนี้นะจ๊ะ Le Garden
แกงอันเนี้ยอร่อยมากแบบอร่อยสุดละจริงๆมันมีความนุ่มและมันอยู่ตัวเองนะคะสิบสิบสิบคนทางเราจะมารีวิวหมูสามชั้นจ้าอีกแล้วเฮ้ยคือแบบมันอร่อยมากกินแล้วครึ่งชิ้นแต่กินแล้วรู้สึกผิดไปตลอดชั่วชีวิตแต่ไม่เป็นไรอร่อยมากทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14ตอนนี้นะคะเหมือนเป็นการส่งลิลลี่กลับบ้านเกิดนี่วันนี้ลิลลี่มีเพื่อนมาเดินด้วยนะก็ตอนนี้ก็จะมาเดินช้อปปิ้งดูเครื่องสำอางดูอะไรทั่วไปป้ายยาไปหนึ่งนะคะคุชชั่นเอสเตดีมากจริงๆสิ่งนี้โอเคคนตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในซูเปอร์ซิตี้นะคะซิตี้ซูเปอร์อะไรสักอย่างซึ่งอันนี้นะก็เป็นแบบเหมือน JBL ที่ลี่มีเลยเดินมาดูของนะแล้วก็มีหูฟังดีอันนี้เหมือนที่ดีมีเลยรู้สึกว่าที่นี่แพงกว่านี่ก็มาแชร์เหมือนที่ลี่มีรู้สึกว่าที่นี่แพงกว่าเยอะอะคือรู้สึกคุ้มแล้วเว้ยกับการที่ซื้อมาจากอเมริกาจริงๆแต่รู้สึกว่ารอบนี้คงจะไม่ซื้ออะไรเยอะทุกคนจะเห็นเอลลี่ช็อปแบบมีสติมากๆพระเจ้าช่วยกล้วยทอดทางเราเจอมิสทีนในราคา79หยวนคือแบบขายแพงมากอะที่เนี่ยหลังจากที่ผ่านการช้อปปิ้งมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะเย้ทางเราก็อยู่ที่อาเกนดาสก็มากินไอติมนะคะแล้วก็ง่วงมากดูอาหารเช้าของทางคุณพ่อเรานะคะมีความแบบกินคลีนมากในขณะที่ทางเราก็แบบโจไข่เยี่ยวมาดิ่มซำแต่เช้าแล้วก็มาอยู่ที่สนามแข่งรถนะคะของเชียงไฮกันซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันที่ลิลลี่อยู่ที่เนี่ยแหละทั้งวันเลยก็ตอนนี้เป็นเวลา8โมงของที่นี่นะคะคือออกมาจากโรงแรมตั้งแต่7โมงนะคะก็เดินทางประมาณชั่วโมงนึงถึงจะถึงสนามนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูการแข่งขันของ Porsche Carrera Cup Asia ค่ะเฮ้ยคือแบบตื่นเต้นมากก็ตอนนี้นะคะลิลลี่ก็กำลังจะเดินไปที่ Hospitality นะคะก็จะเป็นแบบที่นั่งแบบกินข้าวกินนู่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงทริปนี้ขึ้นกินทริปเลยเนาะค่ะป้าเป็นหน้าที่อะไรเป็นอะไรช่วยกินช่วยกินเหรอไม่สิหมายถึงหน้าที่แข่งรถสิอ๋อคราวนี้เป็นผู้จัดการทีมครับทีมทีมเมเนเจอร์นะพี่เมเนเจอร์มีหน้าที่ทำอะไรบ้างมีหน้าที่กินดูกฎกติการะเบียบที่ออกเพิ่มเติมมาสำหรับสนามนั้นๆแล้วก็คอยตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆนานาวางแผนในการแข่งขันครับผมนะคะเขาก็จะเริ่มต้นจากการควอลิฟายตอนเช้านะคะควอลิฟายนี่ก็ไม่ใช่แบบที่เป็นบินนะมันบัตเตอร์ฟลายไม่ถูกมากอันนี้แบบไม่ผ่านมากแต่ก็ยังดีผมไม่ได้เล่นเลยนะคะคือคิดในใจแล้วแหละว่าอ่ะเดี๋ยวจะเล่นให้นิดนึงละกันแต่ว่าพอคิดไปคิดมาอีกทีก็คิดกับตัวเองว่าจะเล่นจริงเหรอวะแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็คือเล่นไปแล้วนะตอนนี้นะคะทางเราก็กำลังจะเดินไปที่ Driver Club นะคะซึ่งก็เป็นที่นั่งพักของนักแข่งรถอะไรเงี้ยตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาหาอะไรกินตอนนี้ก็จะมาหาก็มีของกินให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวก็จะไปตักข้าวกินเฮ้ยมีน้ำพริกด้วยตอนนี้นะคะเสียงดังหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเขาแข่งรถกันอยู่ลิลลี่กำลังเดินไปที่ Grid Walk Access นะคะซึ่งก็จะเป็นแบบที่จอดรถเตรียมตัวแข่งขันอะไรอย่างนี้นะคะแต่คือแบบเสียงดังมากค่ะเดี๋ยวต้องไปตามหาป้าก่อนไม่รู้ว่าป้าอยู่ไหนอาจจะอยู่ที่พิทนะคะ
ไปอยู่นี่กว่าจะหาเจอคันนี้นะคะทีมของทางเรานะคะนี่คนขับก็คือท่านสนธยาคุณปื้มนั่นเองสู้ๆนะคะฮัลโหลอยากรู้ว่าถ้าเกิดอยากแข่งรถต้องทำไงบ้างจ๊ะก็สมัยนี้มันมีเทคโนโลยีคล้ายๆกับซิมูเลเตอร์ PlayStation อะไรพวกนี้เริ่มต้นด้วยตรงนั้นก่อนใจรักแล้วก็ค่อยขยับไปขับโกคาร์ทนะครับแล้วสุดท้ายก็ไปเริ่มเรียนหัดขับรถแข่งจริงๆจาก TIA หรือ TSS Racing Academy ป้าป๋าเป็นคนสอนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีหัวหน้าชุดผู้ฝึกก็คือคุณกลันสุขพงศ์รวมถึงพี่บูมกันตะทีกุศลีกันตะศักดิ์กุศลีด้วยนะครับร่วมกันสอนอยู่ครับโอเคค่ะโฟโต้บอมเฉยวิดีโอบอมเฉยตายแล้วในขณะที่ทางเราเนี่ยก็ใส่หูฟังเดินไปเดินมาทั่วสนามนะคะทำตัวเป็นดีเจโซดาไม่ใช่อะไรคือตัดคลิปให้ทุกคนดูอยู่เนื่องจากตอนเนี้ยเอาจริงถ่ายคลิปไปเยอะมากเว้ยแต่แบบตัดไม่ทันว่าแบบกันแหนกันแหนตัวเองออกไปนู่นไปนี่ไปต่างประเทศนู่นต่างประเทศนี้ต่างจังหวัดนู่นต่างจังหวัดนี้ทำตัวยังกับเป็นแอร์โฮสเตสนะคะคือจะบอกว่าวันนี้ตอนกลางคืนน่ะลิลี่ต้องไปงานกาล่าดินเนอร์กับป๊าป๊าก็จะเป็นแบบงานที่ต้องใส่ชุดราตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเป็นชุดที่ลิลี่อ่ะเตรียมมาจากบ้านแล้วก่อนที่จะออกไอ้ลิลี่อ่ะใส่แล้วแล้วรู้สึกว่าโอเคอ้วนมากกว่านี้คือไม่ได้แล้วคือจะรูดซิปไม่ขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นชุดที่แบบไม่ได้เผื่อไว้เลยแต่ว่าทุกคนเห็นใช่ป่ะว่าลิลี่กินของกินเยอะมากคือแบบลิลี่กินเยอะมากลิลี่รู้สึกว่าลิลี่อ้วนขึ้นแน่นอนเพราะกางเกงยีนที่ลิลี่ใส่อยู่นะตอนนี้นะคะรู้สึกว่ามีความฟิตมากแล้วลิลี่รู้สึกว่าลิลี่อาจจะใส่ชุดไปกาล่าดินเนอร์ไม่ได้เว้ยนี่นะคะตัวแทนประเทศไทยหัวหน้าแชมป์ยินดีด้วยนะคะอุ๊ยพี่ป๊อปปี้ดูเรียบร้อยมากในวอล์กเอาไม่เล่นมุกตลกเหรอเอ้ยเขินนะเขาเขินนี่ตัวแทนประเทศไทยนะคะได้ที่3ยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าไปทุกคนคือรีบพยายามใส่ชุดนี้อย่างเต็มความสามารถมากๆแต่เหมือนแบบข้างหลังมันจะรูดซิปไม่ได้เฮ้ยคือมันติดตรงนมเลยอะทำไงดีอะเอในที่สุดนะคะลิลี่ก็ได้ทำการยัดตัวเองเข้าไปในชุดนี้ได้ก็ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่งานเป็นงานแบบการ์ล่าดินเนอร์ของคอร์ชคาร์ล่าคัพเอเชียแล้วนะคะก็จะมีแบบรถเยอะแยะมากมายอยู่ตามแบบทางเข้านะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนฟีลแบบเรดคาร์เพ็ดนิดๆนะคะก็เป็นแบบเดินเข้าไปเป็นพรมแดงนะคะแล้วก็มีรถเฮ้ยคือเจ๋งมากไปมาลี่ก็ดูเหมือนเป็นพิตตี้นิดนึงพิตตี้รถแต่ว่าไม่ใช่รถพอนะคะรถซาเล้งไม่ต้องบอกเฮ้ยรถคันนี้คือสวยมากก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปอยู่ข้างในกันซึ่งตอนนี้นะคะก็อยู่ในห้างอะไรสักอย่างแถวโรงแรมนะคะก็จะมากินเป็นข้าวกลางวันกันนะคะซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้กินข้าวเช้าตามสเต็ปนะคะคือตื่นสายมากก็เดี๋ยวจะไปกินอาหารจีนกันเย้